มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมโดยมีการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาแบบยั่งยืนมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยอย่างยิ่งโดยได้จัดการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยอันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ส่งเสริมค่านิยมและการพัฒนาความรู้จากการวิจัยภายใต้เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศและในปีการศึกษา2560นี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีการศึกษา2560ครั้งที่4ขึ้นในหัวข้อ Green Asia and Sustainability Forum Aging Society Development for Active and Productive Aging ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุตามการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติว่าในช่วงปี2001ถึง2100จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุโลกกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสำหรับประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในปีพุทธศักราช2564ดังนั้นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่4นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8และ9มิถุนายนพุทธศักราช2561ณห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทัศนคติการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยตลอดจนประสบการณ์การทำงานวิจัยเพื่อร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป